รณรงค์ต้องการของคนที่ศรัทธาหรือไม่ศรัทธากับพรรคเนี่ยมาเป็นสมาชิกเพื่อยึดถึงยอดยึดถึงจำนวนเพราะเราต้องการคนที่มีโครงการและเชื่อมั่นในหลักการของพรรคมาสมัครเป็นสมาชิกจะเห็นว่าเมื่อผู้ใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกก็เขียนใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองผ่านระบบเครื่องนะครับแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็มีรูปถ่ายที่สำคัญในคราวนี้เนี่ยการเป็นสมาชิกตามกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าต้องมีขั้นตอนสมาชิกนะครับทางฝั่งคสช.ลดจากอัตราตามพรบ.พรรคการเมือง260จาก100บาทต่อปีเนี่ยเหลือ50บาทเราก็เก็บกับสมาชิกทุกคนนะครับก็สมัครสมาชิกโดยผู้มีอะไรที่จะมาพูดแบบนี้ก็จะได้ในเกณฑ์ที่เราพูดก่อนในพื้นที่โดยเราโดยคำกล่าวเรื่องว่าคลิปที่เราดูนั้นเนี่ยผมแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเสียงพูดของคนที่ในคลิปเสียงพูดของคนส่วนคลิปนั้นเนี่ยบอกว่ามาดูแอนต้าทำไมนักที่มาทำไมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครสมาชิกแต่ให้แรกสมัครนะบริการนะก็ยังมีคำพูดพูดมาขณะเดียวกันก็โชว์ไปสมัครสมาชิกครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีส่วนพูดว่าจะสมัครได้การสมัครแล้วจะได้100เลยนั่นคือเสียงจากคนที่บันทึกคลิปแล้วก็แพร่มาเป็นเสียงนะแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพที่มีส่วนต้องที่กำลังรับสมัครอยู่เราก็ดูว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันไปสมัครการรับไม่ไม่ต้องเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครผมก็ดูหลายรอบก็ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจะทำการนะแม้แต่ความประจักษ์ถามว่ามีเสียงพูดเข้าขัดมาตรา30ในบทบังคับจะจงใจหรือว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าที่น้องที่เขาเป็นคนมาเจอมากซึ่งก็ให้ข้อมูลมาว่าเสนอนั้นกระดานกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูการตรวจการแล้วก็มีเสียงของน้องกับภาพที่น้องได้ออกมานั้นมันขัดแย้งยังไม่มีมันเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ต้องการหลักฐานชัดเจนในข้อกล่าวหาเพราะว่าความผิดแบบตามมาตรา30นี่ดูแรงมากดูแรงที่หนึ่งก็คือผู้ที่กระทำผิดนั้น